ขอโชว์สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการคนดังขอโชว์กับเล็กซี่นิยดาราค่ะใกล้กันเลยอะค่ะผู้ชมบอกเลยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยรายการของเรามีกระแสอย่างมากเลยค่ะค่ะมีคนพูดถึงนะคะบอกว่าต้องดูรายการคนดังขอโชว์ใช่ถือว่าคุณเนี่ยจะตกกระแสนะคะและจะพูดและเมากับใครไม่รู้เรื่องเพราะโลกโซเชียลปัจจุบันนี้มันหมุนเร็วมากๆในอินเทอร์เน็ตค่ะข่าวให้เราอัปเดตอยู่ทุกวินาทีทุกวินาทีเลยนะคะแต่ละข่าวเนี่ยเราจะหยิบยกขึ้นมาพูดรวมไปถึงค่ะแขกรับเชิญคนไหนฮอตแขกรับเชิญคนไหนเป็นกระแสเป็นเน็ตไอดอลหรือเป็นคนดังในโลกโซเชียลเราจะเอามาพูดคุยอย่างแน่นอนใช่ค่ะรวมไปถึงแขกรับเชิญในวันนี้คุณก้อยไม่ธรรมดาแน่นอนไม่ธรรมดาค่ะวันนี้เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเวทีการประกวดสุดยิ่งใหญ่ของประเทศไทยนะสำหรับการประกวดเวที Miss World Thailand 2019ซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกกับการจัดการประกวดในประเทศไทยใช่แต่ละคนหล่อมากเลยค่ะพี่เล็กค่ะเห็นแล้วเล็กซี่เนี่ยได้มีโอกาสเกาะขอบเวทีเลยนะคะเป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศวันนั้นสนใจเรื่องของการประกวดบรรยากาศวันนั้นเนี่ยตื่นเต้นมากๆเพราะเขามีแบบจังหวัดด้วยแต่ละคนเป็นตัวแทนของแต่ละจังหวัดค่ะดูรอแต่ละจังหวัดค่ะก็เข้ามาประกวดเวทีใหญ่สำหรับเวทีนี้เนี่ยเขาคัดความสามารถหล่อไหมคะหล่อมากคือแต่ละคนที่ผ่านเข้ารอบมาเนี่ยนะคะผู้ชมขาในแต่ละจังหวัดเนี่ยเขาจะมีเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของแต่ละบุคคลแต่ละบุคคลเสร็จปุ๊บแต่ละจังหวัดเขาก็แตกต่างกันความสามารถพิเศษมีไหมคะความสามารถพิเศษก็มีมีโชว์ความสามารถพิเศษรวมไปถึงค่ะมีการประกวดค่ะคำถามโอ้อันนี้คือความชาญฉลาดของน้องๆผู้เข้าประกวดเลยนะคะแต่ละคนเนี่ยงัดฝีไม้ลายมืองัดความสามารถรวมไปถึงงัดกึ๋นหรือมันสมองของตัวเองเรียกว่าต้องแบบแมวเวทีต้องฉลาดแน่นอนคำถามแซ่บไหมคะมาอ๋อคำถามเนี่ยเป็นคำถามที่เราสัมผัสได้ในโลกปัจจุบันนี่แหละค่ะผู้ชมคะเป็นคำถามอะไรเดี๋ยววันนี้เราจะพูดคุยกับน้องๆอยากรู้เรื่องอะไร SMS ไปได้นะใช่ค่ะได้ชิมไปเลยต้องบอกผู้ชมแบบนี้เลยนะคะวันนี้ค่ะใครเป็นแฟนคลับนะคะเวทีการประกวด Miss World Thailand 2019ส่งข้อความหรือพูดคุยกับน้องๆผู้ชนะเลิศน้องชนะเลิศนะคะแล้วตัวแทนเนี่ยเขาจะไปประกวดที่ต่างประเทศด้วยอยากรู้ว่าประเทศไหนนะเดี๋ยววันนี้เรามาถามให้รู้ค่ะอันนี้ง่ายเลยนะคะคุณฝากกฎกติกาของเราฝากกดไลค์กดแชร์ได้เลยที่แฟนเพจ CS8 ค่ะค่ะคำถามส่งข้อความมาพูดคุยกับน้องๆได้เลยนะคะรวมไปถึงจานลูกกุ้งทีวีรับชมเราได้ทั่วโลกเว็บไซต์ค่ะสามารถเข้าไปได้เช่นกันที่ www.channel8thailand.com Twitter Instagram YouTube เซิร์ชไปได้คำเดียวกันค่ะที่ Channel 8 Thailand รวมไปถึงแอปพลิเคชันดาวน์โหลดบนมือถือได้แล้วด้วยนะคะที่ App Store หรือ Play Store หลังจากนั้นพิมพ์คำว่า Channel 8 Thailand สะดวกช่องทางไหนรับชมเราได้ช่องทางนั้นค่ะกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆเนาะใช่ค่ะพิมพ์คำถามไว้ค่ะเดี๋ยวเรามาตอบให้พิธีกรข้างๆเนี่ยรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยน้ำเดินแล้วใช่ไหมคะมีความรู้สึกว่าฉันตัวเล็กไปเลยในสตูฉันดูแบบอยู่ในหมู่ดูสวยเลยดูสวยเลยค่ะวันนี้ก้อยดูสวยขึ้นมาวันนี้ก้อยดูสวยแน่นอนเพราะว่าฉันเป็นผู้หญิงคนเดียวเป็นไข่แดงคนเดียวใช่ต้องบอกเลยค่ะว่าวันนี้ใครดูรายการของเรามีเสียวอย่างแน่นอนเพราะเราจะเจาะลึกน้องๆแต่ละคนเลยค่ะว่าเขาเนี่ยเป็นใครมาจากไหนความสามารถอะไรให้โชคกันในรายการด้วยผ่านเวทีอะไรมาบ้างดีกว่าอยากรู้ค่ะมาช่วงนี้ต้องพักเบรกสักครู่ค่ะช่วงหน้าเจอกับน้องๆ นะคะผู้ชนะเลิศรองชนะเลิศจากเวที Mr. World Thailand 2019ค่ะช่วงหน้าเบรกหน้าค่ะเคยรู้จักที่มาวันเนี้ยรู้แต่ว่าที่นี่ดังผ้าแพรวาอย่างเดียวนะคะอ
เป็นวัฒนธรรมที่สวยงามไม่แพ้กับจังหวัดอื่นๆที่มีชื่อเสียงนะคะเหมือนกับได้มาเที่ยวบ้านเพื่อนต่างจังหวัดมากกว่ากันมาเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวถ้ามีโอกาสอาจจะกลับมาในช่วงหน้าหนาวฤดูหน้าหนาวอีกครั้งนึงแล้วกันนะคะวันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าในสตูของเราเนี่ยอบอวลไปด้วยกลิ่นของผู้ชายค่ะเพราะว่าหนุ่มๆกลุ่มนี้นะคะมาจากเวทีการประกวด Miss World Thailand 2019แล้วก็ต้องบอกเลยค่ะว่าเขาไม่ได้มากันแค่กลุ่มเดียวนะคะเขามีบรรดาแฟนคลับเนี่ยมาอยู่ในสตูของเรามีการรองรับแฟนคลับกว่า50ชีวิตด้วยการอยู่ในสตูนี้นะคะคึกคักมีความสุขมากๆและตอนนี้กับพิธีกรอย่างเล็กซี่กับคุณก้อยเนี่ยมีความสุขมากเช่นกันดูจะฟินนะเราดูจะฟินนะเราคือมีความสุขมากเลยได้ใกล้ชิดนะคะกับหนุ่มหล่อค่ะจากเวทีการประกวด Miss World Thailand 2019นะคะแต่ละคนเป็นใครบ้างเดี๋ยวจะให้เขาแนะนำตัวนะครับขอต้อนรับน้องๆเข้าสู่รายการคนดังขอโชว์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหนะดิฉันเนี่ยละลายเลยนะคะวันนี้จัดรายการแล้วเสียงเนี่ยมีความสุขมีพลังมากใจไม่ค่อยดีเลยวันนี้พี่เล็กค่ะจริงค่ะเห็นความหล่อน้องแล้วรู้สึกว่าใจไม่ดีที่เห็นน้ำบนพื้นเนี่ยนะคะเป็นน้ำของดิฉันเองมันได้น้ำได้เดินไปเราเล่นน้ำกันใช่ไหมวันนี้น้องๆจากเวทีการประกวด Miss World Thailand 2019นะคะอยากจะให้แนะนำตัวกันแต่ละท่านเลยเพราะแต่อย่างน้องกินเนี่ยเคยมาเคยมาแล้วใช่ไหมคะคะแนะนำตัวเลยค่ะสวัสดีครับผมคิมอนาคิมนนทิประสิทธิ์ Mr. World Thailand 2019ครับนี่ตำแหน่งคือ Mr. World แล้วนะใช่วันนั้นมาเป็นผู้เข้าประกวดแต่วันนี้มาเป็นMiss World Thailand 2019แล้วได้ตำแหน่งชนะเลิศด้วยหล่อไหมล่ะหล่อไหมล่ะหล่อมากขอบคุณเชียร์อยู่แล้วค่ะด้านหลังบ้างสวัสดีครับผมท็อปนะครับผมชื่อพิวัฒน์ชลุรัตน์นะครับตำแหน่งก็คือรองชนะเลิศอันดับ2ครับผมรองชนะเลิศอันดับ2นะคะซึ่งเขาบอกว่ามีตำแหน่งด้วยเช่นกันใช่ครับผมเป็นตำแหน่งอะไรครับมิสเตอร์ซาวเทิร์นนะครับผมมิสเตอร์เวิลด์ซาวเทิร์นนะครับผมเป็นตัวแทนของภาคใต้อ๋อตัวแทนอ๋อก็จะมีแบบเป็นภาคด้วยใช่ครับผมอันนี้เป็นตัวแทนของภาคใต้แล้วก็เป็นตัวแทนภาคใต้ใช่ครับผมนะคะหนุ่มคนต่อไปค่ะสวัสดีครับผมโอเว่นรณกิจเศรษฐสิทธิ์มิสเตอร์เวิลด์สมุทรปราการครับมิสเตอร์เวิลด์สมุทรปราการชื่อเล่นชื่อค่ะชื่อเล่นชื่อโอเว่นครับน้องโอเว่นเนี่ยต้องบอกเลยว่าได้รางวัลและได้ตำแหน่งมาเช่นกันครับรองได้ตำแหน่งรองอันดับ4รองอันดับ4นะคะรองอันดับ4จากเวทีการประกวด Miss World Thailand 2019เห็นที่สายสะพายเขามีตำแหน่งอะไรด้วย Most Fan Cheer ครับ Fan Cheer หมายความว่าอะไรคะแฟนคลับที่มาเชียร์ครับได้รางวัลแล้วก็ได้ Golden Vote ด้วยครับอ๋อได้รางวัลจากการโหวตรวมไปถึงได้รางวัลจากแฟนคลับที่มาเชียร์เยอะมากมากครับแฟนคลับเยอะจ่ายเป็นเท่าไหร่เอ้ยเดี๋ยวเราจะถามจ่ายจริงมากอยากรู้อยากรู้เอามาอีกหนึ่งหนุ่มของเราค่ะครับสวัสดีครับผมเจรนายเชียนะชื่อเล่นชื่อเฟมนะครับมาจากมิสเตอร์เวิลด์พะเยานะครับมิสเตอร์เวิลด์พะเยาได้ตำแหน่งอะไรคะผมตอนนี้ผมได้ตำแหน่งรองอันดับที่5ครับผมรองอันดับที่5หมายถึงว่าอันดับที่6ครับถูกไหมคะใช่ครับเขามีตำแหน่งคือ6อันดับ6ตำแหน่งครับนะคะแล้วบนสายสะพายนี่คือเขาเขียนว่าอะไร Thailand Mr. World Thailand Thailand Mr. World Thailand นะคะโอ้โหแต่ละคนเนี่ยคุณผู้ชมขาต้องบอกเลยค่ะว่ากว่าเขาจะมานั่งอยู่ตรงนี้กว่าเขาจะได้รางวัลไม่ได้ง่ายนะคะแต่ละคนผ่านอุปสรรคมามากมายอยากรู้แล้วอยากรู้แล้วอยากรู้แล้วนะอยากรู้แล้ววันนี้ค่ะคุณผู้ชมขาเราจะมาทำความรู้จักแบบเจาะลึกนะคะหลังจากที่น้องๆคว้ารางวัลมาเรียบร้อยแล้วถือว่าเป็นรายการแรกๆที่เรามีโอกาสพูดคุยกับน้องๆ นะคะอ่ะมาเจาะลึกกันก่อนเลยน้องคินน้องคินเนี่ยต้องบอกแบบนี้เลยโค้งสุดท้ายเนี่ยก่อนที่เขาเรียกว่าก่อนวันไฟนอล
เรามีข่าวมากเลยเขาบอกว่าน้องคิมเนี่ยคือตัวเกรงตัวเต็งครับตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างครับตอนนั้นก็รู้สึกค่อนข้างที่ว่าเรามีกำลังใจครับผมแต่ว่าบนเวทีการประกวดครับอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้เราเลยแบบไม่หลงตัวเองมากไปครับผมก็ยังแบบตื่นเต้นพอสมควรเลยครับผมกดดันไหมกดดันไหมเพราะทุกคนคาดหวังว่าจะได้รางวัลแน่นอนก็ค่อนข้างกดดัน 30% ครับผมเพราะว่าเมื่อด้วยที่ว่ากระแสข่าวออกมาซะขนาดนั้นแล้วถ้าเกิดเราไม่ได้เป็นตัวแทนประเทศเราตกรอบขึ้นมาก็จะกลายเป็นว่าทุกอย่างก็มีความเครียดอยู่ในใจพอสมควรใช่แต่เห็นว่าตอนที่ก่อนขึ้นเวทีใหญ่ไฟรอบไฟนอลเนี่ยนะคะเรามีการไปเรียนแล้วก็ไปฝึกเพิ่มเติมเยอะมากด้วยก็เยอะมากครับผมเป็นตอนแรกก็จะเป็นเรียนเดินแบบครับช่วงตอนเย็น5 โมงถึง 6 โมงครับผมแล้วก็กลับไปที่ยิมไปซ้อมการแสดงความสามารถพิเศษแล้วก็นอนพักตื่นเช้าออกกำลังกายยาวเลยครับทั้งวันเรียกว่าทุ่มเทมากๆสำหรับเวทีนี้ครับผมเตรียมความพร้อมด้วยอ่ะยอมรับก่อนจริงและวันที่ประกวดเนี่ยถามจริงเลยตื่นเต้นไหมคะโอ้ตื่นเต้นมากครับผมเพราะว่าดูผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนเนี่ยที่เข้ามาโอ้เขาก็ดูดีทุกคนเลยไม่แพ้กันหล่อทุกคนนะครับก็ค่อนข้างตื่นเต้นแล้วก็มีความกังวลในใจเล็กๆว่าเราจะทำได้ไหมเพราะว่านี่มันเวทีระดับใหญ่ของประเทศเลยครับผมแอบเชียร์ใครเป็นพิเศษไหมคะคิมขาตอนนั้นคือตื่นเต้นอยู่ไม่รู้ระตาหัวระตาตื่นเต้นตาไม่ไหวแล้วใช่ครับตอนก็ตื่นเต้นก็ตอนนั้นก็ให้กำลังใจตัวเองเดียวครับว่าเราต้องทำได้เราทำได้เราเตรียมพร้อมมาซะขนาดนี้เราต้องทำให้ได้นี่ครับผมนี่คือการเตรียมตัวก่อนรอบไฟนอลนะคะน้องคิมเป็นคนจังหวัดอะไรคะอ๋อผมเป็นคนกรุงเทพมหานครคนกรุงเทพนะคะแต่ว่าเราไปเติบโตที่เมืองนอกใช่ครับที่แคนาดา6 ปีครับไปเรียนที่แคนาดา6 ปีอย่างน้อยเรื่องของภาษาได้แน่นอนเราก็ได้ภาษาพูดได้กี่ภาษาคะเราพูดได้2 ภาษา2 ภาษาคือภาษาอังกฤษกับภาษาไทยครับภาษาอังกฤษกับภาษาไทยนะคะค่ะอ่ะขอทดสอบภาษาอังกฤษหน่อยหลายๆคนบอกว่าหูน้องคิมเนี่ยคนอิงเก่งมากๆภาษาอังกฤษเก่งมากๆอ่ะทักทายแฟนคลับหรือทักทายแฟนเวที Miss World Thailand หน่อยค่ะครับ Hello everybody as you know my name is Anakin Nontipressis so I get here before I get here I've been through a lot I got to put a lot of effortA lot of hard work into it to get to this point, but one thing that's more important than anything, you got to set your goal. If you want to accomplish something in your life, you go for it no matter what, no matter how bumpy it is, how terrible it is, you're always gonna get through it if you have your goal straight.โอ้ยลูกอ่ะสำเนียงนี่เป๊ะเป๊ะเป๊ะสำเนียงเป๊ะมากเลยค่ะสายสะพายไทยแลนด์เนี่ยกับการไปประกวดที่เมืองนอกเป็นตัวแทนของเมืองไทยแล้วจะต้องไปสื่อสารภาษาสากลก็คือภาษาอังกฤษกับต่างชาติด้วยอันนี้ไม่ตะขิดตะขวงใจใดๆเลยมงก็ต้องลงเขาอ่ะมงแน่นอนจริงมงต้องลงเขาอ่ะคิดถึงร้อยเท่าไหร่คะ188ครับผมเห็นไหมสาวๆ188แต่ก็ต้องบอกแบบนี้ค่ะบนเวทีมิสเวิลด์ไทยแลนด์ไม่ได้มีน้องคินคนเดียวที่เป็นคู่แข่งที่น่ากลัวแต่รองๆแต่ละคนเนี่ยก็เป็นคู่แข่งที่น่ากลัวมากๆภาพหล่อแต่ละคนก็ไม่ธรรมดาไม่ต้องบอกว่าแตกต่างเลยแต่ละคนเนี่ยนะคะมีเอกลักษณ์อัตลักษณ์ที่ต่างกันอย่างหนุ่มใต้หนุ่มใต้ที่อัตลักษณ์ของเรามาเลยเป็นหนุ่มใต้เป็นคนจังหวัดอะไรคะจริงๆคือผมเป็นคนจังหวัดบุรีรัมย์ครับแต่ว่ามาในส่วนตัวแทนของจังหวัดยะลาโอ้นี่นะคะคือต้องบอกเลยค่ะว่าน้องท็อปเป็นอีกหนึ่งคนที่ใฝ่ฝันอยากจะมาประกวดเวทีนี้อยู่แล้วใช่ครับผมอยากมาประกวดหาประสบการณ์ใหม่ๆก็นี่ก็เป็นเวทีครั้งแรกของผมเลยก็ตื่นเต้นมากครับผมเป็นเวทีแรกนะคะใช่ครับเวทีแรกเลยเวทีแรกได้รางวัลเลยใช่กดดันตัวเองไหมวันนั้นที่เข้าประกวดก็ไม่กดดันนะครับผมคิดว่าผมทำเต็มที่แล้วก็มีความสุขที่ได้ทำนะครับไม่กดดันเลยไม่กดดันเลยท็อปดูแลตัวเองยังไงคะพี่อยากจะรู้ค่ะท็อปนั่นคือซิกแพคคือยังไงไหนเจ๊ฟังหน่อยเซ๊คือดูแลตัวเองมากก็เป็นคนชอบออกกำลังกายอยู่แล้วครับปกติใช่ก็เรื่องของกายอยู่แล้วใช่ครับผมวันนี้แสงไฟในสตูเราต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้เลยนะคะจริงๆแล้วสีผิวของน้องท็อปเนี่ยจะสีผิวค่อนข้างเป็นสีคนไทยค่ะแต่วันนี้ออกจอปุ๊บขาวสะอาดสะอ้านเลยนะคะแต่ก็ต้องบอกว่าสิ่งที่เป็นจุดแข็งของน้องท็อปเนี่ยคือบอดี้คือหุ่น
ซิกแพคเธอไม่ธรรมดาซิกแพคนี่คือไม่ธรรมดาไม่เหมือนคนอื่นเตรียมพร้อมนานแค่ไหนก็จะได้ขนาดนั้นนะครับก็หลายปีนะครับผมในการเตรียมความพร้อมเรื่องของอาหารกับการออกกำลังกายก็คู่กันไปด้วยวินัยเยอะมากอ่ะออกกำลังกายวันละกี่ชั่วโมงครับท็อปค่ะออกกำลังกายก็แล้วแต่ครับบางวันผมส่วนมากก็คือถ้าเกิดมีเวลาว่างก็ออกชอบออกกายเป็นชีวิตประจำวันอยู่แล้วแล้วกว่าจะได้ขนาดนั้นน่ะมันใช้เวลาขนาดนั้นคือขนาดไหนครับโธ่สิแต่ฉันอยากดาดิฉันอยากรู้ขนาดนั้นอ่ะฉันจี้จี้มากเลยตอนนี้ฉันจี้ไปแรกเลยฉันอยากรู้ส่วนตัวคือพูดไปเนี่ยอาจจะไม่เห็นภาพอยากให้ชมเพราะทีวีของเราเนี่ยเป็นทีวีระบบสัมผัสมีรูปรสกลิ่นเสียงผู้ชมจะต้องได้เห็นหลากหลายรูปแบบทั้งรูปรสกลิ่นเสียงอ่ะขอดูหุ่นหน่อยได้ไหมครับพี่พี่ก่อนเห็นเองเลยนะพี่ก่อนเห็นเองอยากเห็นจ้าขอทำไมให้ค่ะได้ขาอยู่ใกล้เธอฉันจะได้เปลี่ยนแน่นอนวันนี้หุ่นแบบนี้คุณขาซิกแพคชัดมากไหนบอกว่าไม่เป็นคนออกกำลังกายแต่ไม่ได้เยอะนี่ไม่ขนาดนี้อยู่นะครับน้องขาเปิดไว้ก่อนค่ะแต่กล้องจับภาพไม่ทันค่ะนะคะเดี๋ยวพี่เล็กชี้นะเป็นตัวแทนให้กับทุกคนนะคะในการสัมผัสให้ว่าเขาแข็งจริงหรือเปล่าและที่นั่นกันไหมไม่ได้ค่ะสาวแล้วไปได้นี่คือเขาเรียก8แพ็คป่ะคะเอทแพ็คซิกแพ็คโอ้โหนี่คือการมีระเบียบวินัยค่ะผู้ชมขาต้องบอกแบบนี้เลยนะคะว่าน้องเนี่ยเขาใส่ใจเรื่องของร่างกายบอดี้นอกจากจุดหน้าท้องแข็งแล้วมีจุดอื่นแข็งอีกไหมคะมีมือแข็งค่ะทุกอย่างแข็งค่ะมือแข็งเขาบอกว่าน้องท็อปเนี่ยอย่างที่บอกนะคะว่าเขาเวลาใส่ชุดหรือถอดเสื้อเนี่ยหุ่นเขาจะดีมากถือว่าเอาชนะคู่แข่งวันนี้เธอได้เปรียบนะฝั่งนั้นนะฉันบอกเลยฉันทำการบ้านมาแล้วฉันกรอบของเวทีนี้มาเรียบร้อยแล้วไปมาสิวันงานจริงใช่ไหมเดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จักน้องท็อปกันต่อแต่หนึ่งหนุ่มโอเว่นมาโอเว่นถามแบบนี้เลยทำไมถึงเลือกมาประกวดที่เวทีนี้เพราะอะไรคะมันเป็นความฝันแต่เด็กๆแล้วครับอยากลองมาวงการนี้มั่งครับได้ไม่ไกลครับฝันแต่เด็กคือตอนเด็กคือตอนเด็กเราชื่นชอบการประกวดหรือว่าตอนเด็กเรายังไงบ้างคะอ๋อตอนเด็กก็ชอบตั้งแต่เด็กแล้วครับเห็นรายการมิสเตอร์สตาร์อะไรก็ชอบดูครับชอบการประกวดนะคะค่ะแล้ววันที่ประกวดตื่นเต้นไหมเพราะดูเหมือนเป็นคนขี้อายอ่ะมากมากเลยครับเราเป็นลูกครึ่งไหมไม่ครับเป็นคนไทยแท้เป็นคนไทยแท้เลยชื่อโอเว่นนี่ชื่อตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่ตั้งเลยใช่ครับพ่อเป็นคนชอบฟุตบอลครับอ๋อนี่ไงมันมีที่มาก็เลยชื่อโอเว่นเราก็นึกว่าเป็นลูกครึ่งเนาะเพราะเดินลูกเหมือนกันแต่ดูเขาแอบตื่นเต้นตลอดเวลานะแล้ววันที่ประกวดไม่ตื่นเต้นโอเว่นก็ตื่นเต้นอยู่ครับเป็นคนพูดน้อยป่ะคะปกติแล้วใช่ครับแล้วอยู่กับเพื่อนล่ะก็เป็นอย่างนี้ไหมหรือเป็นอีกแบบหนึ่งครับอ๋อเป็นอีกแบบนึงต้องรู้จักก่อนครับอันนี้แอบตื่นเต้นนิดหน่อยฉันว่าเขาเป็นคนกวนกวนถ้าดูลักษณะเนี่ยเป็นคนกวนเป็นคนเล่นเป็นคนหาใช่ไหมคะจริงๆก็เป็นอย่างนั้นไหมคะครับเห็นไหมว่าดูคาแรคเตอร์เขาเนี่ยใช่แต่ว่าวันนี้เนี่ยอาจจะตื่นกล้องไปบ้างนะคะอ่ะต้องถามมันแบบนี้เลยค่ะว่าอย่างน้องท็อปเนี่ยเขาบอกว่าจุดแข็งเขาคือซิกแพคค่ะอย่างน้องคินเนี่ยจุดแข็งคือเรื่องของภาษาอังกฤษอย่างโอเว่นล่ะเอาอะไรมาให้กรรมการเห็นว่าเฮ้ยเราเจ๋งเธอดูสายสะพายเขาก่อนนะ FC เขาเยอะมากเธออย่าพูดคำนี้อ่ะเจ๋งยังไงอย่างโออ่ะผมตอนแสดงความสามารถพิเศษผมร้องเพลงครับร้องเพลงใช่ครับร้องเพลงอะไรคะปกติกีตาร์อ๋อดีกีตาร์ด้วยครับดีกีตาร์แล้วก็ร้องเพลงใช่ใช่นะคะโชว์ให้ดูได้ไหมโชว์แต่ว่าเสียงกระติ๊กมาโชว์ได้ไหมโชว์ได้ไหมโชว์ได้ไหมเดี๋ยวขอวอร์มเสียงก่อนใช่ไหมคะแต่เขาบอกแบบนี้อ่ะถามมาตรงๆเลยคือทุกเวทีเนี่ยมันจะมีการประกวดPeople's Choice หรือว่าเป็นการประกวดให้คนเนี่ยโหวตกันเข้ามาเขาบอกว่าใครที่ได้สายสะพายเนี่ยบ้านรวยจริงหรือเปล่าครับก็ในระดับหนึ่งครับนี่ในระดับหนึ่งครับที่ได้มาเนี่ยเราเอาเงินจ่ายหรือเปล่าจ่ายแฟนคลับให้โหวตให้หรือเปล่าก็มีบ้างครับเอาสิไม่เฟคครับไม่เฟคไม่เฟคคือต้องบอกว่าวิธีการคลองใจแฟนคลับคลองใจแฟนคลับยังไงบ้างคะ
ยิ้มต้องพูดยังไงดิใช่ครับผมก็คงยิ้มแหละครับก็คือมีคนรักเขาเยอะอ่ะทำให้เขามีแฟนคลับเยอะมากอ่ะนะคะยิ้มไหมคะแฟนคลับรู้สึกไงบ้างเวลาเจอแฟนคลับเขามาเล่นด้วยเรายิ้มเราทักทายเราหัวเราะอะไรอย่างเงี้ยครับมันยังไม่ชินครับยังไม่ชินเขินครับแล้วมีการพูดเล่นกับแฟนคลับไหมคะมีครับมีครับส่วนใหญ่พูดเล่นอะไรบ้างอ่ะเราคลองใจเขายังไงบ้างอ๋อบอกว่าฝากเชียร์ด้วยครับเลยประมาณนี้ครับโอ้โหพูดแค่นี้เหรอเขาก็เชียร์กันแล้วเหรอพูดเธอไม่ได้เลยพูดปากเปียกปากแฉะมีใครเชียร์ฉันสักคนนึงเราพูดมากี่วันเรายังไม่มี FC เลยเธอนะเธอมีวันที่แข่งรับเชิญบางวันเธอจะมีนะแต่ฉันเนี่ยพูดปากเปียกปากแฉะไม่มีใครเชียร์เลยเพียงแค่โอเว่นพูดว่าเชียร์หน่อยครับแค่นี้หรอมาเลยจ้ามีมากกว่านี้ครับแต่ผมพูดไม่ออกครับไหนกล้องมากล้องมาอ่ะแฟนคลับนะอยู่ตรงหน้ากล้องละโอเว่นอ้อนหน่อยอ้อนแฟนคลับให้โหวตหน่อยผมรณกิจเศรษฐสิทธิ์มิสเตอร์เวิลด์สมุทรปราการฝากเชียร์ผมด้วยนะครับโอ้ยอะไรต้องฝากเชียร์ด้วยนะแต่ตอนนี้อ่ะเขามีตำแหน่งแล้วต้องเรียกตำแหน่งด้วยนะมิสเตอร์เวิลด์เซ็นเตอร์หรอของเราคืออะไรGlobal World ครับ Global World ใช่ครับเราก็ต้องบอกว่าเราเป็นมิสเตอร์เวิลด์ Global World ใช่ครับประมาณนี้เลยนะคะก็น่ารักค่ะผู้ชมคะตอนนี้แฟนคลับมาหลั่งไหลมาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ไปได้เลยค่ะเขาบอกเก่งทุกคนเลยค่ะชื่นชอบมากๆสุดยอดเลยท็อปเอ้ยให้ท็อปตีลังกาให้ดูหน่อยโอ้ตีลังกาได้หรอได้ครับผมวันนี้แหละคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะให้ตีลังกาให้ดูเขาบอกว่าน้องคีน FC ครับมัดรวมกันมาเลยค่ะว้ายว้ายว้ายหล่อมากมากเลยสวัสดีค่ะเก่งมากมากน่ารักทุกคนเลยนะคะคุณผู้ชมสามารถส่งข้อความมาผ่าน Facebook Live ของเราสดๆตอนนี้ได้เลยนะคะคำถามอะไรที่คุณผู้ชมอยากจะรู้เราจะเจาะลึกให้นะคะมาอีกหนึ่งหนุ่มของเราใกล้คุณก้าแล้วละลายอยู่มากเลยละลายอยู่ละลายอยู่ตอนนี้ละลายอยู่เป็นหนุ่มแพ้หนุ่มสูงแพ้หนุ่มสูงไม่อะไรชื่อแพ้หนุ่มตีเออแพ้หนุ่มขาวแพ้หนุ่มบุญดีอันนี้มาเต็มๆเลยค่ะต้องถามก่อนเลยว่าเป็นยังไงบ้างกับเวทีนี้รู้สึกตื่นเต้นไหมรู้สึกตื่นเต้นครับแล้วก็จริงๆเวทีนี้เป็นเวทีแรกของผมด้วยครับแล้วก็ตอนที่ผมประกวดเนี่ยผมรู้สึกแบบตื่นเต้นแบบเฮ้ยแบบต้องผ่านจุดนี้ไปให้ได้นะมันก็เหมือนกันที่แบบว่าผมต้องชนะใจตัวผมไงครับทำกันบ้านเยอะไหมเพราะวันนี้แต่ละคนแบบหล่อๆทั้งนั้นเลยเยอะครับทำกันบ้านอะไรบ้างผมก็ก่อนที่ผมจะมาประกวดเนี่ยผมก็พยายามที่จะเข้ายิมครับก็คือเพื่อที่จะให้ผมหุ่นของผมอะพยายามให้มันแบบดูดีที่สุดครับตอนนั้นล่ะตอนนั้นก่อนที่ประกวดเนี่ยหุ่นเราเป็นยังไงบ้างตอนนั้นผมยังอ้วนอยู่ครับก็คือตอนนั้นก่อนที่ผมจะมาประกวดเนี่ยน้ำหนักผมอยู่ที่ประมาณ80ครับโอ้แต่เขาสูง80แต่สูงมันสูงเท่าไหร่ครับไม่สมส่วนนะครับตอนนี้ผมสูงอยู่ที่182ครับโอ้ฉันกลายเป็นมดไปเลยอ่ะฉันอยู่กับพวกเนี้ยฮะมดมากเลยอ่ะ182น้ำหนักตอนนั้นเนี่ยคือ80แต่พอเข้าประกวดปุ๊บผมช่างดูแล้วผมเหลือประมาณ73ครับค่ะมีวินัยมากเลยค่ะพี่เล็กค่ะเขาลดไป7กิโลแต่การลดน้ำหนักเนี่ยไม่ใช่องค์ประกอบหลักแต่จริงๆแล้วการประกวดเนี่ยเขาต้องดูเรื่องของรูปร่างสัดส่วนหุ่นเรามีการเฟิร์มบอดี้ยังไงบ้างคะก็คือผมก็ตารางการกินผมอ่ะผมจะคุมทุกอย่างเลยครับก็คือผมจะคุมเรื่องไขมันเรื่องโปรตีนอะไรแบบนี้ครับแล้วก็ผมก็พยายามที่แบบเข้ายิมให้มันสม่ำเสมอแล้วก็เป็นเวลาครับอันนี้คือเรื่องจริงต้องเข้ายิมแล้วก็ดูแลตัวเองแต่ก็ต้องบอกเลยถือว่าเราเป็นผู้เข้าประกวดรายต้นๆที่เป็นหนุ่มตีอะตาไม่มีเหล่าเต็งอะเอาง่ายๆหลับตานี่คือยิ้มนี่คือยีเลยอะคือเป็นอุปสรรคไหมคะกับการประกวดไม่ได้เป็นอุปสรรคครับเพราะหน้าแบบหน้าไชนีสเลยอ่ะค
ครับเพราะว่าผมดึงเอกลักษณ์ก็คือของผมก็คือเป็นหนุ่มตีก็คือผมจะดึงเอกลักษณ์ความเป็นตีของผมออกมาครับอ๋อนี่ไงมาอ้อนแฟนคลับด้วยความเป็นหนุ่มตีอ่ะเธอสเปคคนเราไม่เหมือนกันบอกเลยวันนี้ฉันรู้สึกตื่นเต้นมากกับทุกคนวันนี้อยากได้ใครบ้างแต่ละคนเนี่ยอย่างที่ข้อความเขาบอกมาเนี่ยเขาบอกว่ามัดรวมมาได้เลยนะคะใครมีคำถามเด็ดคำถามที่คุณอยากจะรู้ถามมาได้เลยเพราะตอนนี้มีคำถามส่งมาแล้วเขาบอกว่าท็อปเนี่ยกลัวเข็มจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่ากลัวเข็มหมอน้องท็อปกลัวเข็มหรอคะจริงครับผมเพราะอะไรเพราะอะไรไหนเล่าให้ฟังหน่อยก็ไม่รู้นะครับมันก็มันเล็กๆแหลมๆมันเห็นแล้วมันก็เสียวคือตอนเด็กๆเนี่ยโดนฉีดยาบาดทะยักโดนฉีดยาไวรัสอะไรอย่างงี้บ้างไหมคะก็ฉีดครับก็ตอนแรกก็มีหลบพยาบาลมีหลบอะไรอยู่นะจนครูเขาต้องตามออกมาฉีดจนได้แต่ดูหน้าตาเขาไม่น่าให้กลัวเข็มนะจริงๆลูกลงลูกเหล็กนี่ยกได้แต่ถึงเข็มนี่คือขาอ่อนเลยใช่ใครเป็นคนถามมาอยากรู้นิโน่นะเขาบอกว่ามี FC นะ FC จากจังหวัดนึงมาด้วยนะคะแต่ก็ต้องบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยน้องๆสายสะพายไทยแลนด์ต้องเรียกว่าสายสะพายไทยแลนด์แล้วนะคะเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยอนาคินเป็นเด็กนอกที่ชอบกินส้มตำมากๆจริงหรือเปล่าจริงครับผมยอมรับครับคือตอนที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยเขามีส้มตำกินไหมคะไม่มีครับไม่มีไม่มีเลยครับแต่ว่ามากินที่เมืองไทยใช่ครับผมทำไมถึงชอบส้มตำที่เมืองไทยเพราะอะไรคะผมว่าส้มตำก็คล้ายๆสลัดแต่เราไม่ได้ใส่ซอสสลัดเปรี้ยวๆหวานๆแต่เป็นเผ็ดเนี้ยครับกินปลาร้าไหมกินปลาร้าไหมน้ำปลาร้าไหมไม่ครับผมไม่กินน้ำปลาร้าแต่ถ้าให้ทานก็ทานได้ครับผมคือเวลาเรากินส้มตำเนี่ยเราก็ต้องจินตนาการว่ามันคือสลัดใช่ครับเพราะว่าคือส้มตำแล้วเนี่ยถ้าเป็นฝรั่งเนี่ยเขาเรียกว่าพาพายาสลัดก็คือสลัดมะละกอที่จริงแล้วมันก็คือสลัดแต่เป็นสลัดของเมืองไทยนั่นเองมันคือสลัดนี่แหละครับแต่มันมีรสชาติของความเปรี้ยวความเผ็ดความหวานที่เราสามารถจะจินตนาการใส่ลงไปได้ว่าเราชอบกินอะไรอย่างเมืองนอกเขาใส่แฮมชีสลงไปของเราก็ใส่ปูเค็มปูนาลงไปแบบนี้เลยจินตนาการได้เป็นอย่างดี FC น้องโอเว่นครับจ่ายตังค์ไปเปล่าอ่ะโอเว่นจ่ายตังค์เปล่าโอนตังค์มาให้ FC ป่ะเนี่ยใช่ป่ะโอ้ยใส่ตัวแน่เลยวันนี้ FC มาเยอะ FC นะเขาบอกว่าน้องคินหุ่นใหญ่พัฒนาขึ้นมากขอบคุณครับริบปินประเทศเพื่อนบ้านต้องสะเทือนครับผมนี่คือเราต้องไปประกวดเวทีระดับโลกใช่ครับที่ไหนไปประกวดที่ไหนคะที่ฟิลิปปินส์ครับผมเมืองมะนิลาครับผมวันที่เดือนวันช่วงช่วงเดือนสิงหาครับผมค่ะไปเดือนสิงหานี้แล้วก็ความพร้อมยังไงบ้างความพร้อมนี่ก็ต้องเตรียมค่อนข้างหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายดูแลสุขภาพการแสดงความสามารถพิเศษรวมไปถึงการ public speaking และการตอบคำถามด้วยครับผมค่ะแอบตื่นเต้นไหมเป็นตัวแทนเมืองไทยเพราะทุกครั้งที่คนไทยไปเมืองนอกหรือไปประกวดกับเวทีต่างชาติเนี่ยคนไทยจะรู้สึกว่าตื่นเต้นตลอดเวลาอะไรเงี้ยคิมรู้สึกตื่นเต้นไหมรู้สึกตื่นเต้นครับผมตื่นเต้นมากครับตอนนี้ก็แต่ว่าเราก็ต้องทำให้ดีที่สุดครับทำให้ดีที่สุดในฐานะตัวแทนของประเทศไทยครับผมได้เห็นคู่ต่อสู้ยังว่าแต่ละประเทศเขาเป็นยังไงบ้างเห็นแล้วครับผมบางคนก็โหหุ่นก็ถึกๆทั้งนั้นเลยทุกคนแต่ผมเชื่อว่าผมสู้ได้เราก็ต้องให้ถูกด้วยใช่ครับผมวันนี้ก็ออกกำลังกายวันละ3ชั่วโมงเลยครับวันนี้จะเอาแบบท็อปไหมให้ขึ้นอย่างท็อปไหมอยากได้อย่างพี่ท็อปเพราะพี่ท็อปเพราะพี่ท็อปเดิมทีเขาก็เป็นเทรนเนอร์ให้ผมด้วยครับผมใช่ครับเป็นเทรนเนอร์ด้วยครับพี่ท็อปเขาจะดูแลเรื่องเวทการตีลังกายิมนาสติกครับผมท็อปสอนคิมยังไงบ้างมีปรึกษาพูดคุยกันไหมคะเรื่องการออกกำลังกายก็มีบ้างนะครับผมค่ะก็มีการผมก็เป็นคนวางโปรแกรมต่างๆในการออกกำลังกายร่วมกับครูเบสอีกคนหนึ่งเทรนเนอร์คนหนึ่งช่วยกันปั้นหุ่นให้กับอนาคินนะครับผมให้ไปเตรียมความพร้อมที่จะสู้กับต่างชาติได้นี่คือขนลุกมากเลยมีข้อความใน Facebook ไลน์มาค่ะเขาบอกว่าคุณท็อปเนี่ยเป็นโค้ชให้อนาคินมาก่อนที่จะได้ตำแหน่งด้วยจริงหรือเปล่าจริงครับผมใช่ครับคือเราไม่คิดว่าเขาเป็นคู่ต่อสู้เราหรอเพราะว่าถ้าเฟิร์มให้เขาหุ่นดีเนี่ยเดี๋ยวเขาได้มงกุฎมาหรือว่าเขาได้ที่หนึ่งมาแล้วท็อปอ่ะไม่กลัวหรอตอนนั้นอ่ะไม่กลัว
เป็นเพื่อนกันหรือเปล่าคะก่อนหน้านี้เป็นเพื่อนกันก่อนไหมคะใช่ครับรู้จักกันแล้วครับผมใช่ครับก็เลยรู้จักกันนอกรอบมาก่อนพี่เล็กค่ะมาดูแลกันแสดงว่าเวทีการประกวดนี้ก็ไม่ได้เป็นการแข่งขันเป็นการส่งมิตรภาพซึ่งกันและกันเพราะว่าเวทีการแข่งขันเนี่ยผมไม่เคยเห็นผู้เข้าร่วมประกวดเนี่ยเป็นคู่แข่งกับผมเลยไม่เคยเห็นเลยครับเพราะว่าผมจะมองว่าผมแข่งกับตัวเองคุณพ่อผมเคยบอกไว้ว่าเอาชนะคนอื่นไม่เก่งเท่าที่เอาชนะตัวเองได้ครับผมโอ้โหมือเลยครับแต่มีคนหนึ่งด้านหลังบอกว่าหนูมาแข่งโดยเฉพาะเหรอโอเว่นมาแข่งกับเพื่อนคนอื่นเหรอผมแล้วครับใช่คือจริงๆแล้วเนี่ยมาประกวดส่วนโอเว่นก่อนเดี๋ยวโอเว่นโอเว่นฉันจูนให้ก่อนแล้วเดี๋ยวต้องจูนเธอก่อนทีนี้เวทีแรกครับเวทีแรกคือตั้งใจมาแข่งขันโดยเฉพาะเลยใช่ครับนั่นไงเห็นนะรู้สึกว่าโอเว่นเราต้องจูนเธอก่อนเราต้องจูนเธอก่อนพูดเหมือนอยู่กับเพื่อนเลยอย่าเขินอย่าเขินนี่เขาบอกว่าโอเว่นน่ารักมากๆชอบโอเว่น FC โอเว่นจ่ายเยอะฉันบอกเลยโอเว่นจ่ายเยอะมาแล้ว FC เฟรมครับนะน้องเฟรมน่ารักมากๆน้องเฟรมน่ารักถามหน่อยน้องเฟรมขามาประกวดเนี่ยตั้งใจมาแข่งขันกับเพื่อนๆไหมไม่ครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่ตั้งใจที่จะมาเอาชนะใจตัวเองครับนั่นไงทำไมถึงตัดสินใจมาปวดเราอยากรู้อยู่แล้วเพราะผู้ชายอ่ะบางคนก็รู้สึกว่าโอ้ยมันต้องเสียเวลาเนาะมันจะต้องแบบดูแลตัวเองพี่เล็กขาทำไมน้องเฟรมถึงเลือกจะมาปวดซึ่งเมื่อก่อนอย่างที่ผมเคยบอกครับเพราะว่าผมเคยอ้วนมาก่อนตอนนั้นน่ะผมอ้วนประมาณ105กิโลครับซึ่งผมไม่มีความ105กิโลใช่ครับซึ่งผมไม่มีเดินหรือนอนคะ105กิโลอันนั้นเดินได้ไหมอ่ะเฟรมตัวเท่าไหนอ่ะถ้าผมนั่งแบบนี้ครับเมื่อก่อนพุงผมจะป่องแบบนี้ครับอ๋อคือมีวินัยมากครับก็เหมือนโอเว่น2คนมัดรวมกันใช่รวมกันได้มั้ยได้มั้ยนึงน่าจะได้เท่ากับเธอลดมากี่โลจาก105กิโลตอนนั้นผมลดมาจาก105แล้วก็ผมลดลงมาหวบเหลือประมาณ67ครับจาก105ลดลงมาเหลือ67ทำยังไงอ่ะกินยาหรือเปล่าตอนนั้นจะบอกว่าใช่ครับแต่วิธีผิดใช่ครับก็คือผมไม่กินข้าวแล้วก็กินยาเข้าไปซึ่งผมบอกเลยนะครับว่ามันอันตรายมากครับมันอาจมันถึงแก่ชีวิตเลยนะครับเพราะว่ายามันกระตุ้นระบบประสาทของเราทำให้แบบระบบร่างกายเรามันเพี้ยนครับมันรวนใช่ครับผมก็เลยหันมาออกกำลังกายอย่างถูกวิธีจนหุ่นผมก็ประมาณนี้ครับกี่โลอะลดแบบเกือบ50โลอะเกือบ50โลอะถือว่าเยอะมากๆใจเธอเด็ดมากแต่ก็เสี่ยงตายอะเนาะใช่ครับอันตรายอะอันตรายมากครับเห็นไหมถามแต่ละคนเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ได้มาแข่งขันแต่โอเว่นคนเดียวเนี่ยเขายืนยันชัดเจนว่าฉันอยากได้รางวัลแข่งขันครับถึงเนี้ยหรอแข่งกับตัวเองครับตอบดีแล้วนะเขาบอก FC ทุกคนเลยค่ะเฟรมขาวมากๆเป็นคนเหนือหรือเปล่าครับใช่ครับผมเป็นคนภาคเหนือครับเป็นคนภาคเหนือนะคะภาษาไหนฟังหน่อยเร็วอ้อคนเหนือหน่อยเจ้าสวัสดีครับผมชื่อเฟรมนะครับผมก็ขอบคุณ FC ผมกู้ๆคนเลยนะครับที่ช่วยเชียร์ให้ผมมาในถึงวันนี้นะครับคุณครับอันนี้เป็น FC จริงๆ FC ไม่ได้ซื้อนะแต่โอเว่นเนี่ยเป็น FC ที่ซื้อนะใช่ไหมรักน้องซื้อไหมไม่ครับไม่ซื้อละไม่ซื้อละเริ่มตื่นละโอเว่นเริ่มตื่นละ FC โอเว่นครับน่ารักมากๆเฟรมน่ารัก FC ทุกคนเลยน่ารักมากๆเลย FC โอเว่นครับชอบปีติพยาว FC น้องเฟรมครับนะสามารถส่งข้อความมาให้กำลังใจน้องๆได้เลยนะคะอีกหนึ่งคำถามที่หลายๆคนเนี่ยขาดใจเรื่องของบนเวทีเนี่ยเขาจะมีการประกวดเรื่องของชุดว่ายน้ำแต่ละคนต้องมีการดูแลบอดี้ของตัวเองเป็นอย่างดีไม่ใช่แค่ด้านบนด้านล่างก็ต้องดูแลด้วยถ้าถูกมาเพราะบนเวทีเนี่ยเราต้องเห็นใส่กางเกงว่ายน้ำขึ้นเวทีใช่อะอย่างคินก่อนคินดูแลตรงจุดนั้นยังไงบ้างเพราะว่ายังไงอ่ะมันก็ต้องเปิดให้ดูอะอย่างเงี้ยครับผมค่ะดูแลจุดนั้นเนี่ยคือผมต้องขอบอกเลยว่าก่อนที่ผมจะขึ้นเข้าประกวดช่วงนั้นเนี่ยผมหยุดออกกำลังกายเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยผมเป็นไข้ครับพอเริ่มเป็นไข้ก็เลยไม่ได้ออกกำลังกายก็เลยตอนแรกก็เลยคือแบบนั่งปั๊มหลังเวทีครับนั่งวิดพื้นปั๊มอะไรคะปั๊มอกครับปั๊มอกเราจะต้องใส่เสื้อใช่ครับผม
แล้วด้วยที่ว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ตากแดดบ่อยเพราะฉะนั้นต้นขาผมตรงเนี้ยจะขาวจั๊วเลยฮะแสดงว่าผิวจะเป็น2สีใช่ครับผมนะคะมีผิวตอนหน้าแข้งจะเป็นสีนึงผิวหน้าขาจะเป็นสีนึงครับผมอ้าวแล้วทำยังไงอะผิวตูโทนเนี่ยก็ให้ช่างแต่งหน้าช่วยเอาเมคอัพช่วยเอาสเปรย์ฉีดรอไว้ได้ครับผมเรียกกันครับผมทาได้ทาได้เดี๋ยวนี้ทาได้ทาได้ทาได้ชุดว่ายน้ำก็เป็นสีขาวเอาชุดว่ายน้ำผมเป็นสีอะไรเกงสีส้มครับอ๋อสีส้มส้มครับผมมันก็เลยสามารถกลืนกับสีผิวได้นะคะก็บอกว่าคือฮามากคือฮามากการประกวดครั้งนี้กับชุดว่ายน้ำทุกคนโฟกัสที่ชุดเลยนะของหนุ่มๆเยอะมากขอดูภาพหน่อยสิอยากเห็นชุดว่ายน้ำก็ต้องดูชุดว่ายน้ำปะเออดูชุดอะไรอ่ะปกติฉันก็ไม่รู้สึกว่าแต่เป็นชุดว่ายน้ำแบบครีเอทสร้างสรรค์ใช่ไหมคะใช่ครับผมแต่ละคนเลือกเองป่ะคะเลือกชุดว่ายน้ำเองหรือว่าทางกองประกวดหาให้อ๋อไม่ใช่ครับคือพี่เลี้ยงของแต่ละคนของพี่อย่างของผมเนี่ยพี่เลี้ยงเป็นคนจัดการดูให้ผมก็แต่ละคนเขาก็จะมีการครีเอทของแต่ละคนนะคะอ่ะทางด้านของน้องท็อปบ้างด้วยความที่บอดี้เราดีอยู่แล้วหุ่นเราดีอยู่แล้วเราต้องทำอะไรเพิ่มเติมไหมคะสำหรับการใส่ชุดว่ายน้ำหรือรอบชุดว่ายน้ำเนี่ยค่ะก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับก็เราหุ่นดีอยู่แล้วก็โชว์ไปเลยแค่นั้นโชว์ไปเลยโชว์ไปเลยนี่ก็ต้องโชว์มั่นใจโชว์ไปเลยนี่อันนี้คือเรื่องจริงค่ะอ่ะโอเว่นมากกว่าไม่เคยประกวดจากเวทีไหนเลยถือว่าเวทีนี้เป็นเวทีแรกค่ะแล้วต้องใส่ชุดว่ายน้ำเดินบนเวทีด้วยรู้สึกประหม่าที่สุดเลยเพราะว่าเราก็ค่อนข้างตัวเล็กเนาะใช่ครับผมก็ไม่ได้ดีมากค่ะแล้วทำยังไงคะต้องปั๊มยังไงบ้างไหมก็มีมั่งครับค่ะแต่ว่ามันก็เท่าที่ได้แล้วครับทำไงอ่ะในเมื่อเพื่อนๆอย่างท็อปอย่างดีแต่ละคนเขาก็หุ่นดีเลยเลือกเอาประเภทอื่นครับเลือกเอาชุดว่ายน้ำครับอ๋อหมายความว่าชุดว่ายน้ำก็ใส่ก็เดินไปตามปกติแต่เลือกโชว์ความสามารถเอาอันอื่นเพราะมันมีหลายชุดค่ะพี่เด็กค่ะอาจจะไม่มั่นใจในเรื่องของชุดว่ายน้ำมากนะแต่เรามั่นใจในการประกวดประเภทอื่นใช่ครับโอ้แบบนี้เลยน้องเฟรมบ้างค่ะเฟรมก็เป็นคนหนึ่งที่คาดว่าน่าจะไม่มั่นใจรอบชุดว่ายน้ำใช่ครับเพราะว่าผมคิดว่าเอาตามที่แบบหุ่นเท่าที่ตัวเองมีครับคือคู่แข่งแต่ละคนก็ค่อนข้างน่ากลัวใช่ครับเพราะแต่ละคนหุ่นดีทั้งนั้นเลยครับผมแล้วเราต้องหลบหรือซ่อนยังไงครับเพราะชุดว่ายน้ำมันไม่สามารถพรางตัวได้แล้วผมไม่ได้คิดส่วนนี้ครับผมคิดว่าผมทำในสิ่งที่แบบผมคิดว่าผมทำดีที่สุดแล้วก็พอครับทำดีที่สุดแล้วนะคะเขาบอกว่าโจทย์ของชุดว่ายน้ำแต่ละคนต้องมีด้วยนะเราตีโจทย์ชุดว่ายน้ำยังไงบ้างเริ่มที่น้องเฟรมก่อนถูกป่ะเขาว่าให้หาชุดว่ายน้ำกันเองเราตีโจทย์ชุดว่ายน้ำยังไงบ้างเรื่องชุดว่ายน้ำนี่ก็คือพี่เลี้ยงคุยกับผมถามว่าแบบเนี่ยอยากได้แบบไหนประมาณไหนใช่ครับค่ะแล้วเฟรมแบบมีส่วนร่วมในความคิดยังไงบ้างอยากได้แบบไหนหรือเปล่าคะได้บอกรีเควสเข้าไปไหมไม่ครับผมก็ตามใจพี่เขาเลยพี่เองเลยใช่ครับนี่คือเรื่องจริงนะครับข้อความมาแล้วเขาบอกว่าให้ท็อปตีลังกาให้ดูหน่อยท็อปตีลังกาเก่งมากมากรายการดีมีสาระ FC ช่อง 8ค่ะท็อปแซ่บมากมากให้เฟรมยิ้มให้กล้องหน่อยได้ไหมฉันถามหน่อยว่าคนที่ส่งข้อความมาเนี่ยต้องการอะไรจะติ้วหรอหรือยังไงจ๊ะนะไหนบอกซิให้เฟรมยิ้มให้กล้องหน่อยอ่ะเฟรมยิ้มให้กล้องหน่อยนี่ยิ้มหรือง่วงคะยิ้มแล้วเอายิ้มแล้วนะคะละลายไม่ได้ละลายรักจังเลยต้องถามกันแบบนี้นอกจากการประกวดชุดว่ายน้ำบนเวทีแล้วอีกหนึ่งคำถามอันนี้คือคำถามปราบเซียนใช่ที่พี่เล็กบอกว่าคำถามอันนี้น่าสนใจมากคำถามปราบเซียนมากน้องคินถูกถามคำถามอะไรในรอบสุดท้ายคะรอบสุดท้ายเขาถามผมว่าคุณสมบัติของผู้เข้าประกวดเวทีมิสเตอร์เวิลด์คืออะไรครับผมโอ้ครับเป็นคำถามที่กว้างใช่ครับตอบดีก็ได้มงตอบไม่ดีก็เวียงทิ้งเราตอบไปไหมครับตอนผมตอบไปว่าเวทีมิสเตอร์เวิลด์ไทยแลนด์เนี่ยเป็นเวทีที่เฟ้นหาบุคคลที่มีทัศนคติวิสัยทัศน์ที่พร้อมจะเป็นตัวแทนของประเทศไทยแต่ผมมองว่าการที่จะมีสิ่งเหล่านี้พร้อมเนี่ยต้องขาดสิ่งหนึ่งไม่ได้ครับนั่นคือการที่เราจะต้องออกไปช่วยเหลือสังคมเพราะการที่เราจะเป็นมิสเตอร์เวิลด์ไทยแลนด์ได้เนี่ยเราไม่ได้มีที่หน้าตาทัศนคติหรือวิสัยทัศน์แต่จิตใจก็ต้องดีงามไปพร้อมด้วยครับผมโอ้
จิตสาธารณะใช่ไหมต้องแบบนี้เลยนะคะถ้าภาษาอังกฤษเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรกับบุคคลที่ออกไปช่วยเหลือสังคมเขาเรียกว่า volunteer ครับ volunteer นะคะต้องอุทิศตัวเองเพื่อสังคมให้ได้ด้วยครับผมเห็นไหมเป็นคำตอบที่ดีมากๆฟังแล้วรู้สึกว่าเออดีจังโดนใจกรรมการนะคะสมกับมงกุฎหรือสมกับตำแหน่งที่ได้มานะคะอ่ะรองหนึ่งของรองอันนี้รองสองรองสองของเรานะคะท็อปเริ่มถามอะไรบ้างเขาถามมานั้นท็อปเขาถามอะไรครับคำถามเดียวกันคำถามเดียวกันครับผมทุกคนตอบไม่ได้ดีเท่าค่ะท็อปตอบว่ารู้ได้ยังไงว่าตอบไม่ดีเท่ากรรมการเขาอาจจะแบบนึงดีเขาอาจจะมีดีที่แตกต่างก็ได้ท็อปอย่าบอกว่าเราไม่มีดีเขาอาจจะมีดีก็ได้ค่ะท็อปตอบว่าไงท็อปตอบว่าไงจริงผมก็ลืมไปแล้วตอบนี่ไงที่ไม่ได้งงอ่ะเพราะว่าลืมคำถามอยู่ในกลุ่มคำตอบสุดคือท็อปแน่เลยอ่ะเอาจริงจริงตอนแรกปกติผมเป็นคนที่ไม่ตื่นเต้นนะแต่พอเข้ามาเลยรอบท็อปไฟเนี่ยตื่นเต้นมากคราวนี้นี่ตื่นเต้นจนแบบลืมคิดคำถามเขาต้องการคำถามอะไรวันนี้ก็ตอบแบบพูดอะไรได้ตอบวนไปวนไปตอบวนไปวนไปวนไปนี่ไงเขาบอกว่าเป็นผู้เข้าประกวดเนี่ยหนึ่งต้องมีสติทุกวินาทีบนเวทีตอนนั้นสติหลุดเลยถูกไหมถูกถามคำถามแล้วถึงบอกว่าถ้าถามตอบคำถามดีเนี่ยจะได้มงถ้าตอบไม่ดีเนี่ยเคว้งทิ้งใช่แต่คะแนนอื่นอาจจะมาได้โอเคเขาโชคดีที่เขาได้คะแนนคุณนะคะโอเว่นบ้างโอเว่นนี่ต้องตอบแบบดีแน่นอนเธอคาดหวังว่าคาดหวังว่าโอเว่นตอบดีแน่นอนแล้วจะตอบคำถามโอเว่นตอบอะไรไปคะคำถามจะบอกว่าผมก็จำไม่ได้แล้วนี่อ่ะนี่อ่ะสติกระเจิงไปนะโดยคำถามเดียวกันไหมคะใช่ครับคำถามเดียวกันคำถามเดียวกันตอบประมาณไหนโอ้ยฉันอยากรู้คำตอบเธอแน่เลยอ่ะประมาณความพยายามครับผมจะความพยายามของตัวเองจะไปโชว์ให้สายตาระดับโลกเขาได้เห็นครับประมาณนั้นครับตอบประมาณนี้นะจำไม่ค่อยได้ตอบเวี้ยงงงเหมือนกันตอบเวี้ยงงงแต่เขาได้คะแนนในด้านอื่นไงเพราะว่า FC เขาแน่น FC เขาแน่นกันถามเขาเยอะด้านน้องเฟรมบ้างจำได้ไหมลูกว่าเขาถามอะไรจริงๆผมก็จำไม่ค่อยได้นั่นไงแต่เรานั่นไงตอบมงนั่นเวียมากเลยอ่ะนั่นไงสามคนมัดรวมตัวกันแล้วช่วยบอกฉันหน่อยว่าน่าจะลงอยู่ข้างๆเวทีอ่ะถึงบอกว่าอย่างต้องบอกทุกคนเลยบอกน้องๆหรือบอกผู้เข้าประกวดทุกๆคนด้วยนะคะทุกเวทีด้วยว่าเวลาอยู่บนเวทีต้องมีสติทุกวินาทีที่อยู่บนเวทีเพราะถ้ากรรมการเขาถามอะไรมาต้องจำแล้วก็ขมวดคำถามขมวดคำตอบให้ได้จำได้ไหมคร่าวน้องเฟรมจริงๆตอนที่ผมตอบเขินมากจนแบบคิดคำตอบไม่ทันครับก็เลยผมก็เลยพูดไม่ได้ยาวมากครับผมพูดก็ประมาณว่าแบบคุณสมบัติของการที่จะเป็นตัวแทนของประเทศแล้วก็นำเผยนำวัฒนธรรมไปเผยแพร่ให้ชาวต่างชาติประมาณนี้แหละครับโอ้นี่ก็ถือว่าเป็นคำตอบที่ดีนะแต่ละคนเขาจะมีมุมมองที่ต่างกันคือต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าวันรอบไฟนอลเนี่ยเราได้มีโอกาสได้ดูการถ่ายทอดสดนะคะซึ่งน้องๆแต่ละคนตอบดีแต่น้องคินตอบแบบครอบคลุมอ่ะคินตอบครอบคลุมมากครอบคลุมไปถึงเรื่องของจิตสาธารณะด้วยแล้วปัจจุบันเนี้ยชาวโลกเขาใส่ใจเรื่องของการช่วยเหลือสังคมด้วยตอบแทนสังคมด้วยใช่โครงการที่เราวาดฝันหรือโครงการที่เราเนี่ยตั้งใจว่าจะทำหลังจากที่ได้รางวัล Miss World Thailand 2019แล้วอยากทำโครงการอะไรบ้างก็ต้องขอพูดถึงตอนที่อยู่ที่แคนาดาก่อนครับผมได้ทำโครงการช่วยเหลือคนไร้บ้านครับผมแล้วพอมาอยู่ที่ไทยหลังจากที่ผมได้ตำแหน่งผมกำลังจะทำโครงการเกี่ยวกับว่าคนหูหนวกครับช่วยเหลือคนหูหนวกใช่ครับเพราะว่าภาษาตอนนี้ผมกำลังจะไปเรียนก็คือภาษามืออยู่ครับภาษามือแล้วเป็นภาษามือนี่มีหลายภาษานะครับเพราะว่าอย่างขอบคุณอย่างเงี้ยภาษามือของประเทศไทยก็จะเป็นขอบคุณแต่ถ้าเป็นฝรั่ง thank you จากปากมันแตกต่างกันใช่มันแตกต่างนะครับผมใช่ครับแตกต่างทำไมเลือกถึงจะเอาคนหูหนวกอ่ะทำไมโครงการมันมีเยอะแยะมากมายเลยอ่ะคือผมแค่อยากให้ทุกคนเนี่ยที่ด้อยโอกาสเนี่ยมีพื้นที่และมีโอกาสเท่ากันทุกคนครับใช่ครับเพราะว่าคนหูหนวกเนี่ยเขาเหมือนกับว่าเขาทำงานแบบ
ทำงานปกติไม่ได้เขาต้องนั่งพิมพ์นั่งคีย์อะไรเงี้ยซึ่งถามว่าเป็นงานที่เขาอยากทำไหมก็ไม่ใช่ครับผมค่ะอันนี้ก็เรื่องจริงเพราะว่าถือว่าระบบการสื่อสารของเขาเนี่ยอาจจะขาดหายไปอย่างเช่นเรื่องของการพูดเรื่องของการได้ยินแบบนี้เพราะว่ามีเพื่อนหูหนวกหลายคนปัจจุบันนี้คือระบบนะคะการสื่อสารเนี่ยมันส่งผลต่อหูการได้ยินส่งผลต่อการพูดด้วยอันนี้ถือว่าเป็นโครงการที่ดีโครงการหนึ่งนะคะเพราะว่าเมืองไทยเนี่ยเมืองไทยมีแบบนี้จริงคือเมืองไทยเนี่ยคนอาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญมากนะแต่ถ้าเราโฟกัสหรือให้ความสำคัญกับคนหูหนวกหรือว่าคนที่เป็นใบ้นะเขาสามารถยืนหยัดในสังคมได้อย่างมีความสุขอ่ะด้านน้องๆล่ะอยากทำโครงการอะไรกันบ้างไหมคะน้องพร้อมก่อนโยนก่อนเลยให้พร้อมก่อนเลยโยนเลยจ้างานโยนต้นมาทำโครงการอะไรคะให้เราค่ะโครงการอะไรหรอครับก็ผมก็ไม่รู้ว่าอยากทำโครงการอะไรบ้างถ้าเกิดมันมีเยอะอยู่แล้วใช่ไหมครับถ้าเกิดอันไหนที่ผมพอไปได้ผมก็อยากทำทุกโครงการเลยครับผมอยากเจาะจงไหมคะว่าตาบอดพิการซ้ำซ้อนหมาแมวคนไร้บ้านเด็กคนแก่จะมีไม่ช่วยทางของคนพิการมากกว่าครับเพราะว่าผมเคยเรียนในเรื่องของผมเป็นเรียนครูพละนะครับผมนั่นคือการสอนพลักษากับคนพิการเข้าด้วยกันเราผมก็พอมีทักษะหมอมีอะไรบ้างก็อยากช่วยเหลือในส่วนตรงนี้คนพิการครับอันนี้ดีนะคะโอเว่นเธอรวยเธอจะช่วยโครงการไหนเธอบอกฉันมาฉันอยากผมจะสนับสนุนทุกอย่างเลยครับอย่าไปตอบพี่แดงเพื่อนสิอย่าไปตอบพี่แดงใช่ครับก็สนับสนุนทุกโครงการใช่โครงการไหนดีสนับสนุนหมดใช่ครับโคโยต้โคโยตี้ปล่อยโคโยตี้ไม่ใช่ครับไม่ใช่แนวนั้นครับคือสนับสนุนโครงการที่ดีๆใช่ครับช่วยเหลือสังคมได้ทุกโครงการครับด้านน้องเฟรมบ้างครับสำหรับผมนะครับผมอยากจะช่วยโครงการก็คือโครงการเด็กผู้ยากไร้ครับเพราะว่าผมเป็นคนเหนือครับแล้วก็เราเห็นใช่ครับแถวบ้านผมมีดอยมีเขาอะไรเยอะแล้วก็มันเดี๋ยวเปลี่ยนเรื่องดิฉันอยากรู้ว่าดอยอะไรดิฉันอยากขึ้นไปช่วยจริงดอยเลยครับก็มีหลายสถานที่ครับก็ถ้าเกิดเป็นที่แถวเชียงใหม่ที่ผมอยู่ก็จะมีสะเมิงแล้วก็เชียงดาวอะไรแบบนี้ครับคือต้องบอกเลยค่ะว่าพอข้างบนน่ะพี่เล็กของใช้อุปกรณ์การเรียนรองเท้าทุกอย่างมันเข้าไปถึงไม่ถึงเด็กอ่ะใช่ครับแล้วการรณรงค์อ่ะเขาก็อยากให้แบบเหมือนมีคนขึ้นไปแต่กว่าจะมีคนขึ้นไปเนาะเฟมันยากลำบากมากเลยค่ะหรือบางจริงๆแล้วตอนนี้มันมีเพจบางเพจเนาะที่มันออกมาแล้วมันไม่โอเคไงพี่เล็กคนเขาก็เลยเลือกจะทำดีหรือไม่ทำดีไงคะมันมี2 อย่างเนาะก็คือเราก็จะสานต่อโครงการหรือรีบเริ่มโครงการใหม่ๆให้กับชุมชนถูกไหมคะแบบนี้เลยนะคะหลังจากที่ได้ตำแหน่งชีวิตเปลี่ยนไปยังไงบ้างคะอย่างกับน้องคินครับผมก็ค่อนข้างที่จะโฟกัสในเรื่องของการเตรียมความพร้อมที่จะไปประกวดต่อที่ฟิลิปปินส์ครับเพราะว่านับวันเวลาถ้านับตอนนี้เหลือแค่29วันไม่ถึง30วันกาปฏิทินเลยใช่ครับ29วันนี่คือลบวันหยุดไปแล้วครับเสาร์อาทิตย์ค่ะใช่ครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่จะโฟกัสคือการช่วยเหลือคนหูหนวกครับผมแล้วก็โครงการล่าสุดอย่างที่ผมกำลังจะไปทำก็คือจะไปช่วยสอนน้องๆเด็กๆตามต่างจังหวัดให้เรียนรู้มวยไทยการป้องกันตัวครับผมก็คือเรามีกิจกรรมหรือว่ามีโครงการที่จะต้องทำด้วยรวมไปถึงก็ต้องพัฒนาตัวเองด้วยอีกแค่29วันตารางการพัฒนาตัวเองล่ะมีตารางยังไงบ้างคะก็จะมีตารางตรงที่ว่าตื่นเช้าตอน 5:00 นวิ่งถึง 6:00 นเช้ากลับบ้านมาทานอาหารแล้วก็ออกกำลังกายพัก1ชั่วโมงออกกำลังกายต่อพักอีก1ชั่วโมงออกกำลังกายพักแสดงความสามารถพิเศษเตรียมความสามารถพิเศษพักแล้วก็นอนครับผมทุ่มเทมากอ่ะปวดมากอ่ะทำไมต้องแบบการดูแลตัวเองต้องขนาดนั้นหรอพี่ดาวคือวันนึงต้องออกกำลังกายได้หนักขนาดนี้จริงๆหรอปวดอ่ะว่าหนักการออกกำลังกายของนายคิดได้ออกแค่ส่วนเดียวเรื่องของหุ่นนะครับผมก็มีทั้งเตรียมความเตรียมความพร้อมด้านอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบอดี้เรื่องของร่างกายรวมไปถึงนะคะเรื่องของความสามารถพิเศษใช่ครับผมแล้วก็โพซิทีฟทิงกิ้งอันนี้สำคัญมากๆใช่ครับถูกไหมครับเพราะว่าเราก็ยังเทรนน้องอยู่ใช่ครับอ๋อเอ้ยวันเราหนึ่งคนเราออกกำลังกายได้ขนาดนั้นนี่หรอฉันอยากจะรู้ครับเพราะด้วยที่ว่าหุ่นผมมันต้องแบบบึกพอที่พอจะสู้กับ177ประเทศได้ครับผม177ประเทศเลยเหรอคะครับผม
ไม่ธรรมดาเนอะเวทีนี้เยอะมากครับผมไม่ธรรมดานะ177ประเทศกว่าจะไปยืนหนึ่งหรือกว่าจะได้ตำแหน่งเนี่ยมันยากมากใช่ครับผมตอนนี้ก็จะเน้นเป็นการออกกำลังกายแล้วก็การแสดงความสามารถพิเศษอย่างเดียวครับต้องซ้อมทุกอย่างต้องเป๊ะทุกอย่างต้องแบบต้องเพอร์เฟกต์อะครับด้านท็อปบ้างหลังจากที่เราได้ตำแหน่งแล้วเนี่ยนะคะก็ชีวิตเปลี่ยนไปยังไงบ้างชีวิตเปลี่ยนไปยังไงก็ชีวิตก็ยังคงดำเนินเหมือนเดิมนะครับผมตอนนี้ผมก็อ่านหนังสือที่เตรียมจะสอบครูนะครับผมสอบคุณครูใช่ครับผมสอบครูหรอข้าราชการเหรอคะใช่ครับผมเพราะผมเพิ่งจบเลยครับมหาลัยตอนนี้กำลังอ่านหนังสือเตรียมสอบแล้วก็ทำงานสอนนายคินไปด้วยทุ่มเทให้กับนายคินความหวังของประเทศไทยครับความหวังของประเทศไทยไทยแลนด์ก็ช่วยเพื่อนใช่ครับผมนี่อันนี้คือมิตรภาพจริงๆนะคะทำไมถึงเลือกอาชีพครูทำไมถึงอยากเป็นคุณครูเพราะอะไรคะก็โดยครอบครัวผมส่วนใหญ่ก็เป็นครูครับคุณแม่ก็เป็นครูคุณแม่เคยสอนอยู่ที่จังหวัดยะลาครับผมในช่วงของจังหวัดชายแดนใต้ใช่ครับในช่วงที่มีข่าวตอนนั้นเลยครับผมครูจุลิงอะไรใช่ไหมครับที่มีข่าวเรื่องของคุณครูเขาครับผมตอนนั้นก็แม่ก็คือแม่เคยโทรบอกว่าโรงเรียนแม่มีเด็กเอาระเบิดเนี่ยไปยัดใส่กระเป๋าเคยเจออย่างนี้ด้วยก็สงสารแต่คุณแม่ไม่ถอดใจเรื่องการเป็นคุณครูจากจังหวัดชายแดนใต้ใช่ครับถูกไหมคะแล้วก็ถ่ายทอดมาถึงเราปลูกฝังถึงท็อปใช่ครับอ๋ออันนี้คือจริงจริงจะบอกเลยอันนี้คือสายเลือดครูใช่ค่ะอันนี้คือเรื่องจริงอ่ะโอเว่นบ้างครับหลังจากได้รางวัลหรือได้ตำแหน่งแล้วเนี่ยชีวิตเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างคะก็เอาจุดด้อยที่ตัวเองทำไม่ได้วันนั้นมาพัฒนาจุดไหนบ้างเริ่มเข้าฟิตเนสแล้วครับเริ่มเข้าฟิตเนสแล้วครับแล้วจุดไหนอีกครับโอเว่นอ๋อช่วงนี้ก็สอบเข้ามหาลัยเหมือนกันครับเราม.6จบม.6เองเหรอใช่ครับโอเว่นนั้นอายุเท่าไหร่อายุ19ปีครับ19ปีอนาคินเท่าไหร่อนาคินจะ20แล้วครับ20โอ้เด็กยังเด็กเหมือนกันเลยอ่ะก็คือเขาได้ตำแหน่งตอนอายุยังน้อยมีโอกาสพัฒนาได้อีกก็เข้ามหาลัยตอนนี้กำลังจะเข้ามหาวิทยาลัยเลือกที่ไหนไปบ้างคะชื่อเล็งๆไว้ก็มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีครับเรียนใกล้บ้านครับใกล้บ้านเป็นหนุ่มอุบลนี่เองนี่หนุ่มอุบลคนหล่อนะคะหนุ่มยะโสครับหนุ่มยะโสหนุ่มยะโสแต่อยากไปเรียนที่อุบลอ่ะด้านน้องเพลงบ้างชีวิตเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างคะก็ผมก็ยังคงใช้ชีวิตแบบเดิมอยู่แต่ว่าผมต้องเตรียมตัวให้มากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็นำจุดที่แบบผมยังด้อยอยู่ก็คือนำมาพัฒนาเช่นจุดไหนที่รู้สึกว่าเราด้อยเนาะเช่นก็คือว่าผมเป็นคนที่ขี้อายแล้วก็ไม่ค่อยมีความมั่นใจในตัวเองเท่าไหร่ครับก็พยายามที่จะแบบจะปรับปรุงให้มันดีขึ้นครับอันนี้คือเรื่องจริงนะคะตอนนี้ข้อความใน Facebook Live พี่เฟม FC พี่เฟมครับ FC พี่เฟมค่ะ FC น้องโอเว่นค่ะ FC น้องเฟม FC น้องโอเว่นจากกรีดโอเว่นน่ารักมาก FC โอเว่นจากน้องเฟมน่ารักมากๆ FC โอเว่นกรีด FC น้องคินอยากฟังหนุ่ม Facebook IG ขอหมดเลยน้องเดี่ยวไปไหนคะคิดถึงจังเลยชอบท็อปรักท็อปโอ้โหแต่ละคนเนี่ยเขามีแฟนคลับมากมายนะสุดท้ายนี้ดีกว่าค่ะอยากจะให้พูดถึงเวทีการประกวด Miss World Thailand 2019ให้อะไรกับเราบ้างคะครับหนึ่งเลยก็คือการปรับบุคลิกภาพการมีสติในการตอบคำถามรวมไปถึงการอยู่บนเวทีทุกวินาทีครับผมและการแสดงความสามารถพิเศษรวมไปถึงการมีวินัยในการดูแลหุ่นของตัวเองสุขภาพตัวเองครับผมนี่คือเรื่องจริงครับแล้วสาวๆมาค่ะอยากได้ Facebook อยากได้ IG ของแต่ละคนนิดนึงค่ะแต่ละคนใช้ Facebook IG อะไรบ้างเริ่มจากคิมก่อนเลยค่ะสําหรับผมนะครับ Facebook ผมก็ชื่อตรงตัวครับอานาคินนนทิประสิทธิ์เป็นภาษาอังกฤษนะครับส่วน IG เป็นอานาคิน_ nuggets ครับผมตัว Z นะครับผมตัว Z ท็อปจ้าไม่จ้ะขอเป็น IG อย่างเดียวนะครับผม Facebook ไม่ได้หรอ Facebook ไม่ค่อยอัปเดตไม่ค่อยอัปเดตหรือว่าเป็นส่วนตัวหรือไม่ค่อยอยากคุยกับใครหรือเปล่าไม่ค่อยอัปเดตส่วนใหญ่จะเล่น IG มากกว่าโอเคได้ค่ะแต่ทีหลังต้องเล่น Facebook แล้วนะเพราะไม่งั้นคะแนนโหวตเราไม่สามารถซื้อคะแนนแบบโอเว่นได้นะเวลาไปประกวดเนี่ยโอเว่นเขาสามารถมีแฟนคลับเพราะ Facebook เขานะIG อะไรจ๊ะ IG นะครับ THIWAT ครับที่วัด06นะครับผมโอเว่นค่ะไอ
Instagram นะครับเป็น owyz_ครับฮะ owyz_ ค่ะ Facebook ล่ะเฟซบุ๊กไม่ค่อยอัปเดตเหมือนกันอ๋อไม่ค่อยอัปเดตแต่มีตังค์อ่ะน้องเฟรมค่ะครับส่วน Facebook ของผมนะครับก็คือชื่อตรงตัวกับชื่อจริงผมเลยนะครับก็คือเจรนัยชยนะครับค่ะส่วน IG นะครับก็คือเจรนัยแล้วก็/แล้วก็เฟรมครับผมนะคะถ้าใครฟังไม่ทันจดไม่ทันเดี๋ยวทางชนะ8 Thailand ค่ะจะไปแชร์ไว้ที่หน้า Facebook Fanpage ของ CS8 ของเราเลยนะคะ FC น้องท็อปครับน้องเฟรมน้องเฟรมน่ารักจังเลยผมกำลังจะประกวดครับมาฟังพี่ๆได้หลายอย่างเลยขอบคุณมากๆเลยนะครับคือต้องบอกแบบนี้เลยสุดท้ายนี้เวทีการประกวดนี้จะไปประกวดที่ฟิลิปปินส์ประกวดเมื่อไรประกวดวันไหนขอกำลังใจจากคนไทยทั้งประเทศหน่อยค่ะครับผมก็ผมในฐานะตัวแทนของประเทศไทยนะครับจะไปประกวดที่ฟิลิปปินส์ในเดือนสิงหาก็ขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับผมคินอนาคินนนทิประสิทธิ์จะทำเต็มที่และจะทำให้ดีที่สุดในฐานะตัวแทนของประเทศไทยครับผมขอบคุณครับนี่ค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าถือว่าเป็นอีกหนึ่งเวทีที่คนไทยภาคภูมิใจสำหรับเวที Miss World Thailand 2019สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของน้องๆนะคะอีกหนึ่งช่องทางคือ Facebook Fanpage Miss World Thailand นะคะไปดูความเคลื่อนไหวน้องๆได้เลยวันนี้รายการคนดังขอโชว์ทางชนะ8 Thailand ขอขอบคุณน้องๆทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะเป็นไงคุณก้อยมีความสุขมั้ยสุขมากค่ะในจัดรายการล่าเริงเห็นมั้ยมีความสุขถ้าอยากมีความสุขแบบนี้ค่ะผู้ชมขาต้องดูรายการคนดังขอโชว์ดังชนะ8 Thailand นะและส่งกำลังใจไปให้น้องอนาคินคว้ารางวัล Miss World ให้ได้มาให้ได้นะคะถ้าเขาได้รางวัล Miss World นะคะเราจะเอามาสัมภาษณ์อีกอ่ะเอามาอีกเอามาอีกอ่ะให้คุณรู้สึกว่าเธอรักผู้ชายคนนี้และรักน้องๆทุกๆคนเหลือเกินนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราตามวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้เราทั้งหมดลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะกำลังรับชม Channel 8 Thailand ค่ะ Channel 8 Thailand Newกิจกรรมดีๆเที่ยวใจคุณรุ่นใหม่กันเลยล่ะค่ะสำหรับการจัดกิจกรรมยูเมพัทบันนี่ฟิตเนสกับการประกวดสตอรี่บอร์ดเพื่อนำไปผลิตดั่งสั้นภายใต้หัวข้อโลกเปลี่ยนไปต้องวางแผนการเงินยังไงรู้ยังเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้านการเงินให้กับน้องๆนักศึกษาที่เป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ร่วมชิงทุนการศึกษากว่า 150,000 บาทโดยในปีนี้ผู้ส่งเข้าประกวดกว่า170ผลงานก่อนคัดเลือกเหลือ10ทีมสุดท้ายและภายในงานยังได้รับเกียรติจากคณะกรรมการโปรดิวเซอร์ร่วมกับนักแสดงอาทิคุณอู๋วีรยุทธคุณก๊อฟจิรายุคุณเสือพิชยะและนักแสดงอย่างคุณก้อยรัชวินที่เข้าร่วมงานและเป็นกรรมการในการตัดสินในวันนี้พร้อมสัมภาษณ์มิสเตอร์ฮิโรชิโยโกฮาม่าประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเขาจะว่าอย่างไรบ้างนั้นไปฟังกันเลยดีกว่าจ้าตัวชิ้นโปรเจกต์の成功について話していただけませんかはいまず皆様がご注目いただいているおかげで今回のこのマネーフィットネスアクティビティ7年目を迎えることになりましたまたビデオクリップのコンテストになってからも4年目を迎えております今年は150を超える作品が集まりましてどれもですね内容の方は素晴らしい内容で我々の目的であるタイの若者たちにですね金融の知識を身につけていただくといったレベルには十分達しているものと思います今年もですね優勝視聴者にはですね、プロの監督、有名な著名な監督と、プロダクションのチームを作ってですね、動画の作成に当たっていただきます。เราจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่7กิจกรรมโดยรูปแบบประวัติโดยกิจกรรมโดยรูปแบบประกวดหนังสั้นนั้นจัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่4แล้วครับเรียกได้ว่าได้รับความสนใจและได้ความสำเร็จเป็นอย่างมากจากผลงานที่ส่งเข้ามาประกวดจากหลายสถาบันกว่า170ผลงานซึ่งแต่ละผลงานมีคุณภาพที่น่าชื่นชมและมีเนื้อหาตรงกับวัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่ต้องการกระตุ้นส่งเสริมภูมิคุ้มกันทางด้านการเงินให้กับเยาวชนไทยโดยเจ้าของผลงานพล็อตเรื่องและสตอรี่บอร์ดที่รับรางวัลชนะเลิศจะได้โอกาสเข้าร่วมผลิตหนังสั้นกับผู้กำกับมากประสบการณ์อีกด้วยครับแล้วก็อยากให้ฝากอะไรเกี่ยวกับกิจกรรมนี้หน่อยละกันนะฮะใช่กว่านี้
一言お話してください、はい今日のコンテストの優勝者のですね作品は、10月にですね、夢プラスマネーフィットネス .com こちらの方にですねリリースする予定になっております。どうぞ皆様ですねあのフォローの方してあげてください、皆さんの本当にあのマスコミの皆さんですね今回どうもありがとうございます、今後もですねこういった、社会貢献活動は続けていきたいと思いますのでどうぞ皆様 の熱い、ご協力のほどよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ผมอยากให้ทุกท่านช่วยติดตามผลงานของน้องๆซึ่งจะถูกนำไปเผยแพร่ผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆและเว็บไซต์ umeplusmoneyfitness.com ช่วงประมาณเดือนตุลาคมที่จะถึงนะครับผมต้องขอขอบคุณสื่อมวลชนและผู้สนับสนุนทุกๆท่านให้ความร่วมมือกับกิจกรรมนี้ครับ umeplus ยังคงสานต่อกิจกรรมดีๆเช่นนี้อย่างต่อเนื่องและผมหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากคนไทยทุกๆคนในโอกาสต่อไปครับขอบคุณครับขออนุญาตถามพี่หนูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ตัดสินแล้วตัดสินรอบ10ทีมเข้ามาอันนี้ก็เดี๋ยวมารอดูการพรีเซนต์ของเขานะครับแต่เราก็คัดเลือกจากเกือบ200ทีมนะฮะที่ก็นั่งดูกันนะฮะทั้งกรรมการทั้ง4ท่านปีนี้ยากจริงๆเราก็คุยกันเยอะเหมือนกันเพื่อจะเลือกเอา10ทีมเนี่ยก็โอ้มันแต่ละทีมก็มีแง่ดีต่างกันก็ต้องมาเห็นตรงกันในกรรมการทั้ง4ท่านนะฮะจะสนุกครับสนุกค่ะอย่างพี่นะคะครับผมก็มีส่วนร่วมในการเป็นกรรมการด้วยแล้วก็ได้เห็นผลงานของนักศึกษาครับไงบ้างครับก็จริงๆมันเหมือนมันได้แลกเปลี่ยนระหว่างตัวกรรมการที่เป็นทำงานอยู่แล้วกับวิธีคิดของเด็กรุ่นใหม่ครับซึ่งมันมีหลายอย่างที่มันเป็นไอเดียที่มันมากเลยฮะมันเป็นแบบวิธีคิดแบบเด็กยุคนี้จริงๆเลยนะครับซึ่งคิดว่ามีผลงานหลายชิ้นที่ถ้าเอาไปผลิตออกไปแล้วมันจะน่าสนใจมากๆอีกอย่างนึงคือพอมันเป็นการส่งประกวดแบบเป็นสตอรี่บอร์ดครับมันไม่ได้ถูกจำกัดด้วยโปรดักชันเหมือนเด็กๆก็เลยเขาเรียกอะไรอ่ะฟุ้งได้เต็มที่ฟุ้งกันมาเต็มที่โปรดักชันใหญ่โตมาเต็มที่ก็สนุกดีครับลองดูแล้วก้อยนะคะค่ะได้เห็นผลงานที่เขาส่งสำรวจมาด้วยใช่ไหมคะใช่คือในวันนี้ก้อยมาในฐานะกรรมการนะคะที่ตัดสินใน10ทีมสุดท้ายก็ตื่นเต้นแทนน้องๆที่จะต้องพรีเซนต์ในวันนี้แล้วก็ผู้ที่ได้รับคัดเลือกอันดับที่1เนี่ยก็จะได้นำผลงานไปผลิตซึ่งถือว่าโชคดีมากที่ได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่แล้วก็คือน้อยครั้งที่น้องๆจะได้ผลิตสตอรี่บอร์ดมาแล้วก็มีโอกาสได้ไปทำงานให้มันเกิดขึ้นจริงด้วยทีมเอเจนซี่มืออาชีพทีมโปรดักชันมืออาชีพนะคะก็เป็นโอกาสที่ดีแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการสานฝันในอาชีพของเขาด้วยค่ะชั้นแปด Thailand News